ระอุชูวิทย์มอบทนายอานันชัยดำเนินคดีทนายตั้มสั์แรงหิวแสงหวยคนรุ่นชูวิทย์เผยมีกระบวนการทำลายล้างตัวเองและลูกล,ลั่นไม่จำเป็นต้องตอบผมมนายพลตำรวจเอี่ยวแก๊งพนันออนไลน์คือใครท้าทนายตั้มไปแจ้งความหรือฟ้องศาลพร้อมมอบทนายอานันชัยดำเนินคดีวันที่24มีนาคม2566 เวลา13 49นาทีทีมข่าวอาจญากรรมไทยรัฐออนไลน์รายงานว่าจากกรณีทานายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเปิดสึกโชว์รูปเงินปึกใหญ่ถล่มชูวิทย์กมลวิสิ์แฉไปไถไปรับเงินจากกลุ่มธุรกิจพนันออนไลน์ทั้งสารวัตรสัวแทนไทยหลายสิบล้านบาทรวมทั้งเงินดิดิท่านมูลค่ากว่า50ล้านบาทเข้าบัญชีคนใกล้ชิด ด้านชูวิทโต้เดือดถามรับงานจากใครทำไมมาโจมตีในช่วงนี้ยอมรับมีเงินสีเทามาให้จริงแต่นำไปบริจาคให้โรงพยาบาลต่างๆแล้วไม่โกรธยินดีร่วมงานหากต้องการแฉรทุจริตโครงการรถไฟฟ้ากระทั่งในเวลาต่อมาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิราพยาบาลมหาวิทยายลัยม ah on, หิดลแถลงคืนเงินจำนวนสล้านบาทหลังมีข้อมูลโยงธุรกิจผิดกฎหมายนั้น ความคืบหน้าเมื่อช่วงเที่ยงวันที่24มีนาคมที่ซอยเฉยพ่วงตรงข้ามสวนจตุจักรนายชูวิทย์กมลวิสิตลงบนที่รณรงค์เดินหน้าต่อต้านกัญชาเสรีท่ามกลางชาวบ้านและบรรดาแฟนคลับจำนวนมากที่มารอต้อนรับบางช่วงบางตอนนายชูวิทย์กล่าวถึงกรณีถูกทนายตั้มสิทธราเบี้ยบังเกิดออกมาแฉกล่าวหาว่าเรียกรับเงินจากเว็บพนันออนไลน์และธรุรกิจผิดกฎหมายโดยระบุว่า ขณะนี้มีกระบวกนการทำลายล้างตัวผมและลูกผมผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีทนายตั้มเปิดภาพคนของสารวัตรสัวนำเงินไปให้ถึงโรงแรมครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วมีตำรวจระดับนายพลสองคนพร้อมเรียกร้องให้เปิดเผยความจริงต่อสาธารณชนว่าคือใครนายชูวิตย์ตอบว่าผมไม่จำเป็นต้องตอบไม่ต้องต่อความยาวสาวความยืดหากแน่จริงแนะนำว่า ให้ทนายตั้มไปแจ้งความหรือฟ้องศาลผมกับทนายตั้มมันคนละรุ่นกันพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าทําไมทนายตั้มเพิ่งออกมาตอนนี้ส่วนกรณีทางโรงพยาบาลเตรียมคืนเงินบริจาคตนก็เตรียมนําเงินไปมอบให้กับทางพลนุรเอกดํารงศักดิ์กิติพรพัฒผู้ัญจาการต้ำรวจแห่งชาติโดยย้ําว่าผมฝากเงินตรงไหนผมเอาเงินไปให้โรงพยาบาล นอกจากนี้ตนได้มอบหมายให้ทนายเปียกหรือทนายอนันชัยชัยเดชด,ดำเนินคดีทนายตั้มบางช่วงบางตอนนายชูวิทย์กล่าวว่าอย่าเรียกผมว่าฮีโร่ผมคือโจรเรียกผมว่าโจรประเทศนี้ต้องการคนอย่างผมเพื่อมาปราบโจรผมอยากเป็นมหาโจรทนายตั้มเปิดภาพใหม่ระบุนายพลนั่งเจรจาชี้รับเงินโจรเข้าไก่ฟอกเงินโทษสิบปีต่อกรรม ทนายตั้มเปิดภาพคนของสารวัตรสัวนำเงินไปให้ชูวิทย์ถึงโรงแรมครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วมีตำรวจระดับนายพลสองคนอีกคนมีหน้าที่ปราพนันออนไลน์มานั่งเจรจากันเว็บไหนแตะได้แตะไม่ได้ชี้ชูวิทย์พูดความจริงแค่ครึ่งเดียวจี้เปิดความจริงให้หมดไม่อย่างนั้นจะออกมาเปิดเองแบบไม่กักอาทิตย์หน้าชี้รับเงินโจรเข้าไขาฟ่ฟอกเงินโทษจำสิบปีต่อกรรมรับกี่รอบก็คูณไป วันที่24มีนาคม2566เวลา9ตริกร20นาทีมีรายงานว่าจากกรณีที่ Facebook ศิทราเบีย้บังเกิดเลขาธิการมูลนิธทิทีมงานทนายประชาชนของนายสิทราเบีย้บังเกิดหรือทนายตั้มทนายความชื่อดังโพสต์ภาพเงินสดบรรจุในถุงกระดาษระบุว่าแฉไปไถไปคนที่คุณเห็นอาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดหมดศรัทธาโดยระบุว่า ไถสีเทามา50ล้านบริจาคเอาหน้าที่ละ3ล้านสร้างภาพกลับตัวกลับใจไม่อยากให้มีอาชีพแบบนี้สร้างประเด็นข่าวแล้วรีดไถใครยอมจ่ายก็ไม่พูดถึงคนที่บอกว่ารวยแล้วไม่เอาเงินให้คิดใหม่เพราะยิ่งรวยยิ่งโลกกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์สนันโซเชียลและคาดเดาไปต่างๆนานาว่าเป็นใครตามที่ได้นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น ต่อมานายชูวิทย์กมลวิสิทธ์ได้ออกมายอมรับว่าเป็นตนเองและระบุว่ามีเงินแค่ถุงละ3ล้าน2ถุงรวม6ล้านและนำไปบริจาคให้โรงพยาบาล2แห่งแห่งละ3ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดวันนี้คือวันที่24มีนาคม Facebook สิทราเบียบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนออกมาโพสต์ภาพเรียกเสียงคือฮาให้กับชาวเน็ตอีกครั้ง เมื่อทนายตั้งโพสต์ภาพชายสองคนยืนอยู่ภายในโรงแรมเดวิสของนายชูวิทย์พร้อมกับวงกลมไปที่ถุงกระดาษที่อยู่เบื้องหลังและโพสต์ข้อความระบุว่าชื่นมืน่นภาพนี้ถ่ายที่โรงแรมเดวิสและเป็นวันที่คนของสารวัตรสัวซึ่งเป็นเจ้าของเว็บหนึ่งคือคนซ้ายในรูปเอาเงินไปให้พี่ชูวิทย์ครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วไม่ใช่มีแค่ตำรวจสองคนอย่างที่พี่ชูวิทย์ให้สัมภาษณ์ คนบนโต๊ะมีทั้งตำรวจระดับนายพลสองคนตามที่พี่บอกกับสังคมเจ้าของเว็บกรองดวงใจและพี่ชูวิทนั่งเจรจากันเรื่องเว็บไหนแตะได้เว็บไหนแตะไม่ได้และที่สำคัญตำรวจระดับนายพลที่พี่ชูวิทย์พยายามเลี่ยงไม่พูดถึงคนหนึ่งกเกษียณแ,แล้วเป็นคนสนิทพี่ชูวิทย์เองผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ แต่อีกคนไม่ใช่ตำรวจแล้วพี่พูดความจริงครึ่งเดียวคนนี้มีตำแหน่งสําคัญเกี่ยวกับการปราบปรามพนานออนไลน์ซึ่งถ้าสังคมรู้ว่ามีตำแหน่งอะไรคงช็อกกันทั้งประเทศช็อกแรกคือคนนี้มาเกี่ยวข้องกับแก๊งพนานออนไลน์ได้ยังไงช็อกที่2ก็คือทำไมพี่ชูวิทย์ต้องปกปิดผมว่าพี่ควรจะเปิดเผยความจริงต่อสาธารณชนนะครับว่าคือใคร ถือว่าทำเพื่อชาติเหมือนที่พี่พูดมาตลอดผมจะได้เลิกคลางแคลงใจในตัวพี่สักทีว่าเบื้องหน้ากับเบื้องหลังมันต่างกันสิ้นเชิงหรือไม่แต่ถ้าพี่ไม่กล้าแฉเพราะรับอะไรเข้ามาแล้วไม่เป็นไรอาทิตย์หน้าผมจะเปิดแทนพี่เองแบบไม่มีกักไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงอะไรทั้งสิ้นนอกจากนี้ทนายตั้มยังได้คอมเมนต์ใต้โพสต์อีกว่าเงินที่ได้รับจากโจรพี่รับมา ต่อให้พี่เอาไปทำบุญบริจาคหักค่าคอมมิชชั่นหรือไม่หกักความผิดสำเร็จแล้วเข้าขายฟอกเงินโทษจำสูงสุด10ปีต่อกรรมต่างกรรมต่างวาระรับไปกี่รอบก็คุณไปนะครับและอีกโพสต์ระบุว่าผมชอบวัดถุงนะครับพร้อมกับแน่ภาพถุงกระดาษ2ใบที่บรรจุงเงินทำกราฟิกแสดงความสูง7.2ซติเมตรคือเท่ากับความกว้างของธนบัตรใบละ1000บาท วางสอนกัน3ชั้นรวมความสูง21.6ซนติเมตร